เราไปดูกันต่อเพราะว่าช่วงนี้ต้องนับถอยหลังทีละวันแล้วล่ะครับเข้าสู่การลงประชามติ7สิงหาคม2559แต่ก็มีเรื่องให้อัปเดตกันรายวันล่ะครับอย่างวันนี้ตอนเที่ยงตรงตำรวจกับทหารนำกำลังไปที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่สาขาสันป่าคอยไปตรวจสอบพบจดหมาย 2,000 ฉบับครับคุณนัทเนื้อหาโจมตีร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่คุณบุญธรรมประสงค์วรกิจให้ข้อมูลว่าจดหมายเหล่านี้ไปพบที่ตู้ไปรษณีย์ในอำเภอสันทราย150ฉบับสันกำแพงเยอะหน่อยนะครับ900กว่าฉบับส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่788ฉบับแล้วก็ไปพบที่แม่ริมด้วยนะครับก็ไปตรวจสอบดูว่าใครเป็นคนเอามาส่งอย่างไรเพราะว่าคนที่เอามาส่งเขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะครับระบุแต่ว่านำส่งเจ้าของบ้านหมายเลขนี้หมายเลขนี้ดังนั้นจึงสั่งการให้ตรวจสอบจดหมายทุกฉบับถ้าผิดปกติให้ระงับการจ่ายครับส่วนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ให้ข้อมูลว่าจดหมายในลักษณะแบบนี้นะครับต้องไปดูถ้าขัดพรบประชามติก็ต้องดำเนินคดีครับคือรูปแบบของเขาเนี่ยมันน่าสังเกตตรงที่ว่าใช้วิธีการหย่อนหลายๆฉบับลงไปรูปแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกันทางเจ้าที่ไปรษณีย์ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงส่งมาจากในพื้นที่อำเภอรอบนอกแล้วส่งไปเยอะขนาดนี้ปกติถ้าเกิดส่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะส่งในเขตอำเภอเมืองนะฮะหรือว่าส่งในเขตของกรุงเทพก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่ามันมีเนื้อหาบางส่วนนะฮะที่เขียนเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้บอกว่าก่อนลงประชามติให้ไตร่ตรองด้วยตัวเองเพราะอาจได้สิทธิ์หรือว่าเสียสิทธิ์บางอย่างเขายกตัวอย่างว่าสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลตัวของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา47กำหนดเอาไว้ว่าให้รักษาพยาบาลฟรีเฉพาะผู้ยากไร้แล้วในจดหมายฉบับนี้เขาก็ตีความว่าถ้าบัญญัติไว้แบบนี้แปลว่า30บาทรักษาทุกโรคมันจะถูกยกเลิกไปฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เชียงใหม่นะครับส่วนที่โคราชเหมือนกันฮะมีประชาชนในเขตเทศบาลนครราชสีมาร้องเรียนฮะบอกว่ามีป้ายผ้าของแม่เป็นป้ายที่เขียนเอาไว้บนสะพานลอยนะฮะที่บริเวณสะพานข้ามทางหน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะครับเขียนด้วยปากกาเคมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินเขียนเอาไว้แบบนี้นะฮะตามบริเวณทางขึ้นของสะพานลอยข้อความบอกว่าโปรดยกเลิกประชามติแตกแยกเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุ 30,000 ขอแพ้ 3,000 ล้านบาทเชื่อว่าถ้าไม่ผ่านรัฐบาลคสช.อาจดูขาดความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อมันก็อาจจะเป็นข้อความที่ดูแล้วคล้ายๆกันปลุกปั่นก็มีประชาชนแจ้งไปตอนนี้เห็นบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบแล้วคือดูเนื้อหาเมื่อสักครู่ภาพผ่านตานะครับรายละเอียดลึกทีเดียวนะครับพูดยาวไปขนาดถึงเรื่อง AEC เรื่อง TPP นะครับคืออาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามแทบจะรายวันแหละครับว่าถ้าประชามติไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องตกไปจะไปทำยังไงต่อซึ่งประเด็นก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับก็คือจะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว4ประเด็นให้ครอบคลุมก็คือ1เกี่ยวกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2วิธีการร่างรัฐธรรมนูญ3ระยะเวลาการร่างรัฐธรรมนูญและ4การดำเนินการหลังจากร่างรัฐธรรมนูญซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องออกเสียงประชามติยังเน้นย้ำว่าไม่กระทบกับโรดแมปของรัฐบาลครับก็จะต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใส่ลงไปให้มีกระบวนการมีผู้รับผิดชอบในการที่จะไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่7สิงหาคมประชามติมันผ่านกรต.ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ทำกฎหมายลูกไป4ฉบับบวก6ฉบับถ้าไม่ผ่านกรท.ก็ต้องสลายตัวในวันประกาศผลตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องขอแก้รัฐธรรมนูญซึ่งผมยังนึกภาพให้มันทะลุปลุกโปร่งไม่ได้แต่ว่าก็คงจะต้องแก้เพียงเพื่อให้รู้ว่าใครจะต้องเป็นคนทำและรับผิดชอบในการจัดทำแล้วทำโดยวิธีใดแล้วให้เสร็จภายในเวลาเท่าไหร่แล้วเมื่อเสร็จแล้วทำยังไงต่อ4ประเด็นเท่านั้น